สดชื่นจริงๆเลยกาแฟดีๆสักแก้วเนาะตอนเช้าแบบนี้นะครับมา What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะผมจะมารีวิวรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูช่องของผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เวลาเสียเวลาในช่องเคอร์บูนะครับยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับใหม่มากๆเลยว่าไอหมอนี่เป็นใครนะครับผมชื่อเคอร์นะครับยังไงก็กดติดตาม Subscribe ช่องของเคอร์บูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรองเท้าใหม่ๆนะครับไอเทมสุดไฮป์สตรีทแวร์แฟชั่นนะครับแต่งตัวต่างๆนะครับสำหรับใครที่ชอบดูรีวิวรองเท้าอยู่แล้วนะครับกดไลค์มาคนละ1ทีนะครับแล้วเราไปเริ่มดูรีวิววันนี้กันเลยครับ Let's go ขอบคุณร้านกาแฟนะครับ Pronto Coffee นะครับที่ส่งเมล็ดกาแฟมาให้ผมชงดื่มในวันนี้นะขอบคุณสปอนเซอร์มากๆครับนี่เลยครับกาแฟที่ผมเพิ่งทานไปสักครู่นี้นะครับคือเมล็ดกาแฟจากร้าน Pronto Coffee นะครับเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า 100% นะครับปลูกบนพื้นที่สูง 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับสูงไปไหนนะครับผมชงทานไปเยอะมากๆแล้วเขาบอกว่าให้รีบชงทานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกินกาแฟจะหายเนาะผมก็ชงทานไปเพลินเลยครับเหลืออยู่แค่นี้กว่าจะได้มาทำรีวิวนะครับขอบคุณมากๆครับ Pronto Coffee นะครับเกือบจะได้เอาซองเปล่ามาถ่ายแล้วนะครับกาแฟของเขาเนี่ยคือได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญทองแดงนะครับจากไทย Coffee Excellence ครับปี2021โดยทั้ง3 process Honey process Wet process แล้วก็ Neutral process นะครับก็ได้รับคะแนนคัพปิ้งอยู่ที่เกินกว่า80คะแนนนะครับขอกินอีกคำหนึ่งคอแห้งผมได้ลองแล้วครับเป็นกาแฟที่รสชาติกลมกล่อมนะครับมันก็ไม่ได้ถึงกับเข้มมากครับแต่คือมันนุ่มมันกลมนะครับแล้วก็ทานได้เป็น Everyday Coffee สำหรับทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวกินอีกคำนึงนะสัมผัสนุ่มไหมครับไม่กระแทกคอเลยดื่มง่ายมากๆนะครับสำหรับวันชิลๆของทุกคนเลยเนาะสนใจกาแฟพิเศษแบบนี้นะครับก็ติดต่อไปได้ที่เพจนะครับ Pronto Coffee Thailand นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะแล้วถ้าเกิดบอกว่ามาจากช่องเคอร์บัวจะได้รับส่วนลดทันทีอีก 10% นะครับไปเลยขอบคุณนะครับ Pronto Coffee กลับมาดูรีวิวกันต่อนะครับรองเท้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ NikeSB Dunk Low Barcelona นะครับนี่อยู่ในกล่องสีม่วงเลยเป็นกล่อง SB ในยุคปีใหม่ๆแล้วนะครับเอารองเท้าออกมาให้ทุกคนดูกันก่อนดีกว่านี่เลยครับ Nike SB Dunk Low Barcelona นะครับนี่ฮะมาแล้วสวยไหมฮะโอ้โหวัสดุดีมากนะครับรองเท้า Nike SB Dunk Low Pro Barcelona นะครับคู่นี้วางขายไปแล้วนะครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับราคาป้ายของมันเนี่ยอยู่ที่ 4,200 บาทเท่านั้นเองนะฮะสวยว่ะวัสดุดีมากมาพูดถึงคัลเลอร์เวย์นะคู่นี้เนี่ยใช้ชื่อเล่นว่าบาร์เซโลน่านะครับแต่จริงๆเขาไม่ได้คอลแลบกับสโมสรฟุตบอลนะครับของบาร์เซโลน่านะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนี่สีที่ทำให้ทุกคนคิดถึงบาร์เซโลน่านะก็คือแดงน้ำเงินเนาะแล้วก็เหลืองตัดเหลืองนิดหน่อยครับก็ตรงกับตราสโมสรของบาร์เซโลน่าฟุตบอลคลับเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งชื่อที่ฉลาดมากๆนะครับในตลาดการตลาดของ Nike นะครับเพราะว่าถ้าเกิดย้อนไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นดังไฮเหมือนกันนะครับดังไฮโดเรมอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คอลแลบกับการ์ตูนโดเรมอนเลยครับไม่มีตัวการ์ตูนไม่มีโดปิตะไม่มีชิซุกะไม่มีไจแอนท์นะครับแต่คือเขาใช้คู่สีที่ทำให้นึกถึงตัวโดเรมอนนะครับแล้วตั้งชื่อให้มันว่าโดเรมอนนะครับก็ไม่ได้โดนฟ้องอะไรเลยนะครับก็คือเป็นความฉลาดของการตลาดของ Nike นั่นเองนะครับคู่นี้ก็ไม่น่าจะโดนฟ้องนะเพราะว่าทีมฟุตบอลบาร์เซโลน่าเนี่ยใช้เสื้อที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่กับ Nike นั่นเองนะครับและอีกชื่อเล่นนึงที่ต่างประเทศเรียกกันก็คือ Nike SB Dunk Low Catalonia นั่นเองนะครับเป็นเมืองนึงในประเทศสเปนนะครับที่ใช้ธงสีแดงเหลืองเหมือนกันนะครับผมก็จะเห็นอยู่บนตาสโมสรของบาร์เซโลน่าเช่นกันนะครับดีไซน์คู่นี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูดีไซน์แบบเฉมๆดูแบบน่าเบื่อมากๆแค่เอาคัลเลอร์เวย์สีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สวูชเหลืองตัดกันนะครับแค่นี้เองเหรอน่าเบื่อจังเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทำให้ดูดีๆนะครับสองข้างเนี่ยมันมีการวางสีที่สลับกันนะครับเป็นมิชแมทกันเนาะจะทำให้เห็นว่าเวลาเรามองมุมนี้ก็จะเห็นเป็นแดงน้ำเงินนะครับพอมองมุมนี้ก็จะเป็นน้ำเงินแดงนะครับแต่สวูชก็จะเป็นสีเหลืองทั้งสองข้างแบบนี้นะครับเจ๋งมากๆนะวิธีการวางบล็อกกิ้งอันนี้เนี่ยน่าสนทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยที่3สีเนี่ยมันดูแบบว่า
มันดูแมสอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันดูบอกว่าไม่ดูน่าเบื่อนะมาดูดีเทลต่างๆนะครับวัสดุเนี่ยอัปเปอร์เนี่ยคือเขาจะให้อัปเปอร์ที่เป็นหนังกลับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทบ็อกซ์มิดพาเนลด้านหลังอะไรแบบนี้ก็จะเป็นหนังกลับหมดเลยยกเว้นตรงหนังสวูชนะครับตรงนี้จะเป็นหนังสีเหลืองนะครับแล้วก็บริเวณลิ้นก็จะได้เป็นลิ้นไนลอนนั่นเองนะครับโทบ็อกซ์สองข้างเนี่ยมันจะมิชแมทกันนะครับข้างนึงจะได้เป็นโทบ็อกซ์แดงนะครับหนังกลับแดงแล้วก็โทแคปแดงนะครับอีกข้างนึงจะได้เป็นโทบ็อกซ์น้ำเงินโทแคปน้ำเงินนะครับมันจะสลับกันแบบนี้นะฮะดีไซน์ดูง่ายแต่ดูไม่น่าเบื่อนะครับอ่ะไปต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านนี้เนี่ยจะได้เป็นมิดพาเนลหนังกลับน้ำเงินนะครับตัดด้วยสวูชสีเหลืองนะครับพร้อมกับ Ankle Strap Heel Counter ก็เป็นหนังกลับน้ำเงินหมดเลยส่วนอีกด้านนึงก็จะสลับกันนะครับเป็นมิดพาเนลสีแดงHeel Counter Ankle Strap เป็นสีแดงหมดเลยนะครับแต่สวูชก็จะตัดด้วยสีเหลืองนั่นเองนะครับมาดูต่อที่ด้านหลังนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแพดดิ้งของเขาเนี่ยก็จะสลับสีกันนะครับแพดดิ้งของด้านนี้จะเป็นหนังสีแดงทับหนังกลับสีแดงแล้วก็ฝั่งนี้เป็นหนังกลับสีน้ำเงินนะครับแต่ก็ได้เป็นโลโก้ Nike นะครับเดินได้สีทองแบบนี้เลยสองข้างสวยมากๆนะครับนี่ mesh mat กันมาพูดถึงเชือกรองเท้ากันบ้างนะครับเชือกรองเท้าให้มาเยอะมากๆแถมมาเยอะมากๆแต่ตัวที่ติดมากับตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นเชือกสไตล์ SB นะเป็นเชือกแบรนด์บุนะครับสีน้ำเงินนะครับและที่แถมมาก็มีอีก2สีนะครับก็เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยแล้วก็สีน้ำเงินแบบนี้นะครับอ่ะฮะแถมมาทั้งหมด2คู่นะครับโอ้โหเจ๋งมากๆเลยตามสีแม่สีของมันเลยบนตัวรองเท้านะครับด้านหน้าบริเวณลิ้นรองเท้าเนี่ยเราจะได้ลิ้นรองเท้าที่มิชแมทกันนะครับด้านนึงเนี่ยจะได้เป็นไนลอนสีแดงนะครับอีกด้านนึงจะได้เป็นไนลอนสีน้ำเงินนะครับส่วนแท็กก็สลับกันไปเช่นกันนะครับแท็กฝั่งนี้เป็นแท็กน้ำเงินฝั่งนี้เป็นแท็กแดงครับแต่ก็มีการปักได้นะครับ Nike Swoosh นะครับ SB Dunk Low Pro นะครับสีเหลืองเนาะอย่างนี้เลยส่วนอินโซก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีการสลับด้านนะครับนี่ข้างนึงเป็นด้านในเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมข้างนึงเป็นสีแดงนะครับดูดีๆด้านในนะครับไม่เหมือนกันครับข้างนึงเป็นสีแดงข้างนึงเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะมิชแมทกันก็มิชแมทกันให้ทั่วทั้งคู่เลยเนาะเจ๋งมากๆนะครับอัปเปอร์เราก็ไปกันหมดแล้วเนาะมาดูในส่วนของมิดโซกันบ้างครับมิดโซคู่นี้ก็ออกแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นมิดโซยางขาวเดินได้สีขาวนะครับแบบนี้เลยตัดกับพื้นเอาโซที่เป็นพื้นยางกรรมนะครับเป็นยางธรรมชาติไม่มีการพ่นสีนะครับทำให้พื้นรองเท้าแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าติดพื้นเหนียวนุบหนับนะครับไม่เหมือนกับยางที่พ่นสีมาครับอันนี้จะเป็นสียางธรรมชาตินะเป็นพื้นกรรมเนาะแล้วก็ตรงกลางก็จะได้บล็อกกิ้งสีน้ำเงินนะครับที่เขียนว่า Nike SB นั่นเองนะครับดูในรูปอาจจะแบบว่าไม่แบบไม่ประทับใจนะแต่พอดูของจริงเนี่ยโอ้โหquality การตัดเย็บนะครับวัสดุที่ให้มาแล้วก็สีที่มันแบบว่าพอยิ่งเราจับมันยิ่งเฟดอ่ะบอกเลยว่าคู่นี้ยิ่งใส่มันจะยิ่งสวยนะครับใครที่มีอยู่ก็โชคดีมากๆในใครที่กำลังตามหาก็ต้องไปจัดกันแล้วนะฮะระวังราคาขึ้นนะครับเมสซี่ก็ย้ายทีมแล้วด้วยประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวรองเท้าคู่นี้เนาะ Nike SB Dunk Low Barcelona นั่นเองครับวิธีการเลือกไซส์นะครับบนรองเท้ารุ่น Nike SB Dunk Low Pro นะครับผมบอกเลยว่ามันจะไม่ได้เหมือนไซซิ่งของ Nike Dunk ธรรมดานะครับ SB Dunk เนี่ยจะมีการบุข้างในครับซ็อกไลนิ่งแพดดิ้งด้านในเหมือนเพิ่มหมอนนะครับลิ้นก็จะเป็นลิ้นบวมอ้วนๆแบบนี้ครับทำให้พื้นที่ในตัวรองเท้าเนี่ยจะค่อนข้างเล็กลงนะครับแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับควรจะเพิ่ม 0.5 ไซส์นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในตัวรองเท้าเราทำให้เราใส่สบายมากขึ้นนั่นเองสำหรับตัว SB Dunk Low นั่นเองนะครับเรื่องของความรู้สึกในการสวมใส่นะครับ Nike SB Dunk นะครับเมื่อเทียบกับ Dunk ธรรมดาเนี่ย Dunk ธรรมดาเนี่ยจะเป็นฟีลเหมือนพิซซ่าแป้งบางกรอบนะครับเบาบางนะครับใส่สบายแบบว่าเบาๆเลยเดินง่ายๆนะครับส่วน SB Dunk เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนพิซซ่าแป้งหนานุ่มนะครับคือมันก็มีน้ำหนักของมันแหละเพราะมันเป็น SB เนาะสเกตบอร์ดดิ้งมันมีการบุกน้ำหนักก็จะมากกว่านะครับแต่ถามว่าถ้าปิดตาแล้วใส่เนี่ยก็จะรู้สึกว่ารูปร่างของมิดโซกับเอาโซมันคือพื้นเดียวกันเนาะเขาปรับแค่อัปเปอร์เนี่ยอันนึงก็เป็นแป้งบางอันนึงก็เป็นหนานุ่มนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะผมรู้สึกว่า2คู่นี้ SB Dunk กับ Dunk ธรรมดา
ทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของ price vs quality นะครับราคาป้าย 4,200 บาทใช่ไหมครับรีเซลตอนนี้เนี่ยไปเช็คมานะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ 8,000 บาทนะครับวัสดุกับการตัดเย็บการวางสีค่อนข้างดีนะครับวัสดุเป็นหนังกลับแล้วก็ประกอบค่อนข้างดีนะครับเป็นดังโลโปรด้วยพื้นก็เป็นพื้นกำนะครับรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยครับราคาไม่เกินหมื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย SB ดังออกมานั้นที่จะเป็นก็จะเป็นงานคอลแลบนะก็จะเป็นสีแบบเก่าสีเรโทรที่พอราคาออกมาปุ๊บก็15,000 20,000ตัวนี้เป็น SB ที่ไม่ได้เป็นงานคอลแลบนะครับแต่ก็เป็นสีที่แบบน่าสนใจมากๆราคาเลยไม่ได้วิ่งไปไกลนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเก็บไว้เป็นอีกสีนึงในการตัดสินใจเนาะสำหรับคนที่อยากจะเลือกใส่ SB ดังโลคู่แรกนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับ 8,000 บาทแล้วก็คุ้มมากๆเลยการวางสีแบบมิชแมทแบบนี้ทำให้รองเท้าคู่นี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็3สีเนี่ยน้ำเงินแดงเหลืองก็เป็นแม่สีที่เราสามารถไปจับแต่งตัวแมทเสื้อผ้ากางเกงนะถุงเท้าได้ง่ายมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับ3สีนี้โอเคลองไปตัดสินใจกันดูนะครับและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดนะครับของรองเท้า Nike SB Dunk Low Pro Barcelona นะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงมาบอกกันให้ผมดูกันหน่อยครับถึงจะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งมาสั่นระฆังมานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out